วันนี้เสนอตอนขยะข้างบ้านตายแล้วแม่ถังขยะบ้านเราเต็มหมดเลยอ่ะเราจะวางไว้ตรงไหนดีอ่ะแม่นี่ไงลูกถ้ามันเต็มก็วางไว้ตรงนี้เลยไม่ได้แล้วแม่ได้วางป้าทำอะไรกันเนี่ยเอ้ามองไม่เห็นเหรอก็วางขยะนี่ไงหุยป้ามาวางตรงนี้ได้ยังไงนี่มันหน้าบ้านหนูนะเนี่ยแล้วมันก็ส่งกลิ่นเหม็นอย่างเงี้ยโอ๊ยหาเจอแล้วเนี่ยหุยนี่ที่หน้าบ้านฉันน่ะมันก็เหม็นก็แบ่งกันเหม็นก็ไปบ้างแซ่แต่นี่มันขยะบ้านป้านะแต่ฉันวางไว้ริมถนนนะจ๊ะฉันไม่ได้ไปวางในบ้านเธอนะคุณซ่อมรอตรงนี้นะพี่แก้ไปพี่แก้เอามารอทำไมพี่แก้ไม่ว่างมายืนรอนะพี่แก้มานี่เร็วๆมาไว้อะไรก็ดูยายป้านี่สิดูกับลูกสาวเนี่ยดูก็ทำสิทำไมทำอะไรอ่ะเนี่ยขยะหน้าบ้านเนี่ยเขามาไว้หน้าบ้านเราเนี่ยอ้าวทำไมคุณป้าทำอย่างนี้ล่ะครับโอ้ยคุณเก๋บ้านใกล้เรือนเคียงทำไมแค่ฝากวางขยะไว้แค่สองสามถุงไม่ได้เลยหรือไงคุณป้าพูดง่ายเกินไปฝากวางขยะผมไม่ใช่ที่รับฝากขยะนะคุณบ้านผมอ่ะเนี่ยเดี๋ยวรถขยะเขาก็มาเก็บไปก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวรถขยะมาเก็บทำไมคุณป้าไม่วางไว้หน้าบ้านคุณป้าก่อนแล้วก็หน้าบ้านฉันน่ะมันเต็มแล้วแล้วก็เหม็นเข้าบ้านฉันเนี่ยทนไม่ไหวฉันก็เลยมาฝากวางไว้ตรงนี้แป๊บเดียวไม่ได้หรือไงคุณป้าพูดงี้ไม่ถูกต้องคุณป้าเห็นแค่ตัวเนี่ยกินข้าวบ้านคุณป้ายังเหม็นแล้วกินข้าวบ้านผมไม่เหม็นเหรอใช่แล้วจะยังไงเอายังไงแล้วคนของผมอ่ะเมียผมซื้อต้มตำปลาให้กินเนี่ยมันยังไม่รู้ว่ากินปลากินขยะป้าเลยเนี่ยมันเหม็นไปหมดเลยอ่ะทำไมแล้วจะยังไงเอาแหวนเลยเนี่ยถ้ามันเต็มก็วางไว้ตรงนี้เลยป้าทำอะไรกันเนี่ยก็วางขยะนี่ไงทำไมคุณป้าไม่วางไว้หน้าบ้านคุณป้าก่อนแล้วก็หน้าบ้านฉันน่ะมันเต็มแล้วแล้วก็เหม็นเข้าบ้านฉันเนี่ยทนไม่ไหวฉันก็เลยมาฝากวางไว้ตรงนี้แป๊บเดียวไม่ได้หรือไงคุณป้าถังขยะถุงขยะมากองทิ้งหน้าบ้านผมไม่พอใจแล้วถ้าเกิดผมทำเงี้ยคุณป้าพอใจไหมคุณเก๋ทำอย่างนี้ได้ยังไงมาเลยมาเคลียร์เลยเคลียร์ยังไงหน้าบ้านก็มีพื้นที่เนี่ยโอ้ยเคลียร์แล้วเคลียร์มาเลยไว้บ้านป้าเลยโอ้ยส่งกระเป๋าไปหมดเลยนะเนี่ยป้ามันของส่งโครกนั่นเลยเนี่ยแล้วมันของแข็งนี่ของเหลวด้วยเอามาโยนทิ้งกันทำไมเนี่ยอาจารย์ยังไงที่เราไฟนี่ที่หน้าบ้านอ่ะมันเต็มอาจารย์ขาสารนะก็เลยเอามาฝากวางไว้ข้างบ้านเขาหน่อยลูกสาวก็เลยเอาของแข็งนี่จะเป็นของส่งโครกเนี่ยมาทิ้งบ้านคนอื่นเรารู้ไหมเนี่ยว่าการที่เราเอาของแข็งหรือของส่งโครกเนี่ยเอาไปทิ้งบ้านคนอื่นทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญมันมีความผิดนะเออผิดนะนึกว่าผิดเหรอกฎหมายก็บัญญัติไว้ชัดเจนนะถ้าเราเอาของแข็งหรือของสกปรกไปทิ้งในบ้านคนอื่นทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเข้าใจยังอย่าไปทำนะท่านผู้ชมครับเรื่องแบบนี้มักเกิดขึ้นแม้ว่าเป็นความผิดระหุโทษแต่มันก็บั่นทอนจิตใจเราต้องทะเลาะกับเพื่อนบ้านดังนั้นเมื่อเป็นของสกปรกของเราก็ควรจะไว้หน้าบ้านของเราอย่าไปเอาไว้หน้าบ้านอื่นแล้วกลิ่นเนี่ยมันส่งกลิ่นเหม็นเข้าใจยังครับนะดังนั้นท่านผู้ชมครับดูข้างโง่แล้วจะไม่เสียข้างโง่สวัสดีครับไปก่อนละโอ้โหฉุนเลยไม่รู้ของใครของใครแต่ไปก่อนเหม็นจริงๆเลยไปแล้วเอากลับไปไว้หน้าบ้านป้าเลยนู้นอันนี้เพราะว่าขับของผม